بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นอีกครั้งนะครับได้พบกับพี่น้องที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจริงๆก่อนจะบรรยายนะครับพี่น้องมีเรื่องนิดหนึ่งผมนี่คนมีเรื่องเยอะนะเมื่อกี้นึกว่าจะพลีชีพที่แยกพระราม9แล้วนะเกือบจะได้จารึกแล้วนะครับไม่ใช่แค่เสียนะฮะโดนสังหารที่แยกถนนต่างๆดาอีก็เกือบโดนเหมือนกันอัลลอฮ์ให้บังอัลลอฮ์ให้นะฮะขับรถมากับพี่น้องติดแยกไฟแดงแถวๆพระราม9นะฮะมันมีวัยรุ่นอยู่คู่หนึ่งชายชายนะพี่น้องลองนึกภาพตามผมนะครับผมเกรียนนะฮะไม่ใส่กันนกเสื้อดำทั้งคู่ใส่ยีนด้วยนะครับหันมาเห็นผมในกระจกเฮ้ยอาจารย์บอกเฮ้ยอาจารย์แล้วไม่ใช่ให้อาจารย์ธรรมดานะครับล้วงไปในกระเป๋าชักออกมาพี่น้องโทรศัพท์นะแล้วมันสักด้วยนะครับโอ้บอกมึงใช้ได้วัยรุ่นอย่างงี้เลยกูชอบเลยสุดยอดสักด้วยนะครับลักษณะดูเนี่ยไม่ถ้ามึงกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมเนี่ยเข้าพี่น้องแต่บอกว่านี่ฟังบรรยายแล้วบอกถ้าฟังผ่านๆมันจำหน้าเราไม่ได้แน่นอนพี่น้องนี่ผ่านทะลุฟิล์มเข้าไปแล้วดูแว็บเดียวเฮ้ยอาจารย์เอาแล้วปูเฮ้ยอาจารย์ชักออกพี่น้องอาจารย์แป๊บนึงนะครับถ่ายรูปทันไหมเนี่ยไฟเขียวแล้วนะครับแต่ความเป็นชะบาบวัยรุ่นนี่คือสุดยอดพลังของเยาวชนมันหันไปดูนิดเดียวรถข้างหลังจอดเต็มนะฮะถ่ายรูปก่อนแล้วไปพี่น้องนี่จะบอกว่าพลังเยาวชนก็หายใจโล่งไปอีกหนึ่งสี่แยกอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่กับเยาวชนแบบนี้พี่น้องคนฟังเราแบบนี้เลยไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าทำไมอาจารย์แบบนี้มันพูดบรรยายมันพูดกระโชกโหกหากมันพูดแบบนั้นแบบนี้เพราะถ้าเป็นเซลล์กลุ่มเป้าหมายผมนะแบบนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนผู้ใหญ่ที่ฟังได้แสดงว่าท่านนะอายุเยอะแค่ตัวเลขแต่ใจยังวัยรุ่นอยู่อินชาอัลลอฮ์เมื่ออยู่กับวัยรุ่นอัลลอฮ์ก็ให้ทำงานกับวัยรุ่นวันนี้พี่น้องมีน้องคนหนึ่งนะครับจะรับอิสลามช่างอุดพี่น้องนี่เขาบอกช่างอุดตอนนี้มาแรงมากนะฮะโนปิเรายังเงียบเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะต้องเร่งหน่อยนะครับช่างอุดดาว่าไปเกือบ 6-7 คนแล้วนะครับรับอิสลามพี่น้องและก่อนที่ผมจะบรรยายขอให้พี่น้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับอิสลามของน้องชายผมพี่น้องบอมมาเลยครับมาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับบางคนบอกหน้ามาหรือเปล่าว่ามันมาสองครั้งรับอิสลามหมดเลยสองครั้งไม่มีนะครับอันนี้ผมอัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเขาไม่ใช่ผมเป็นตัวประกอบพี่น้องที่อยู่โต๊ะนั้นวัยรุ่นช่างอุดทั้งแก๊งนะรับอิสลามกันหมดเลยพี่น้องนี่เขาบอกว่าเข้าใกล้ๆเลยครับผมพี่ผมไม่มีสปาร์ตาไปเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับก่อนที่จะถามว่ารับอิสลามเพราะอะไรพี่น้องเราต้องกล่าวรับอิสลามก่อนบังมุฮัมมัดขอไมค์ตัวหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะขอกินเวลานิดนึงนะครับอินชาอัลลอฮ์นะใครกลับขอทีมงานล็อกประตูด้วยนะห้ามลุกนะครับเอาละครับบอมนะเดี๋ยวเราต้องกล่าวการรับอิสลามก่อนแล้วเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะอ่านเหมือนกับเจมรอบบานีอุสมานมูฮัมหมัดอะไรต่างๆกล่าวนะจะอธิบายก่อนนะภาษาอาหรับแล้วก็เรากล่าวภาษาไทยทั้งอาหรับด้วยเวลาเรากล่าวเราก็จะบอกว่าอัชฮาดูแปลว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
อันน่ะแท้จริงมุฮัมมัดแท้จริงมุฮัมมัดรู้จักมุฮัมมัดแล้วใช่ไหมครับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์บอมเข้าใจคำว่ารอซูลแล้วใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เขาเรียกเตรียมการมาดีอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะรับพี่น้องเข้าร่วมศาสนากับพวกท่านอีกหนึ่งคนอินชาอัลลอฮ์นะครับกล่าวตามผมนะครับอมนะไม่ใกล้ปากเลยลูกครับอัชฮาดูอัชฮาดูอันลาอิลาฮะอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินลัลลอฮ์วะอัชฮาดูวะอัชฮาดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงแท้จริงมุฮัมมัดมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ตักบีรตักบีรตักบีรอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือมูฮัมหมัดบอมเตรียมชื่อมุสลิมนะครับบอมเตรียมหมดเลยนะทั้งแก๊งมันเตรียมหมดเลยนะครับเข้ามาเราไม่ต้องตั้งให้เลยนะครับมันเตรียมกันหมดเลยนี่เขาเรียกเด็กช่างใช้ได้นะอาชีวะสร้างชาติครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ชื่ออะไรครับบอมอุมัรครับชื่ออุมัรครับอุมัรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นิดเดียวบอมทำไมถึงรับอิสลามผมได้ศึกษาอิสลามแบบอิสลามเขามีคำตอบครับแบบที่สงสัยครับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกอย่างมันต้องมีที่ไปที่มาครับแล้วอิสลามให้คำตอบเราได้ครับทุกเรื่องครับอันคัมภีร์อัลกุรอานแบบพอศึกษาดูมันไม่แบบถูกบิดเบียนมาจากอย่างไหนครับแบบมาตั้งแต่ตั้งต้นเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์รักษาความรู้สึกนี้ไว้นะครับและเราเป็นพี่น้องร่วมกันจนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์ฝากดูแลด้วยนะครับพี่ๆนะครับทั้งเซตเลยนะฮะทั้งเซตโต๊ะนั่นเลยนะครับขอฝากเอาไว้และอินชาอัลเลาะห์เราได้ร่วมงานได้เจอกันตลอดไปขอบคุณมากครับอมยะซากัลลอฮุคอยรอนอุมัรนะครับอัสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ฝากบังมูฮัมหมัดรับอุมัรผมด้วยนะครับบังชุกรีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์เอาล่ะครับพี่น้องที่รักเราก็มาเริ่มในเรื่องการบรรยายหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์ปฏิรูปตัวเองไม่พอแล้วพี่น้องมันต้องถึงขั้นการปฏิวัติตัวเองพอพูดเรื่องปฏิวัตินะพี่น้องนะเราก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่จะเข้าใจบอกว่าสรุปคือมุสลิมต้องเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดาพี่น้องเราต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตเพราะมุสลิมถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนโลกวันนี้เราจะเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ตราบใดถ้าเรายังไม่เปลี่ยนชีวิตตัวเองผมย้ำหลายต่อหลายครั้งพี่น้องไม่มีใครเลวจนไม่มีดีและก็ไม่มีคนที่ดีจนไม่มีเลวเช่นกันทั้งหมดมีดีมีชั่วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแต่วันนี้ทำยังไงอะครับพี่น้องหน้าที่หลักเราอิสลามถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนอัลลอฮ์ต้องการให้เราเปลี่ยนในอายะห์หนึ่งพี่น้องจึงจะเห็นว่าอัลลอฮ์บอกว่ายุคริจูฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรอัลลอฮ์นะพี่น้องจะดึงพวกเขาเหล่านั้นออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างนั่นคือภารกิจของดาอีนั่นคือภารกิจในการเอาอิสลามมายังโลกนี้เพื่อเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลกให้ได้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนโลกนี้ได้พี่น้องเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงพี่น้องที่รักบางคนนะครับบอกว่าฉันนี่เลวสุดๆเลยอาจารย์ผมก็เลยบอกว่ามึงเลวนะมึงยังไม่สุดเพราะเลวยังไงก็มึงไม่เคยคิดฆ่านบีใช่ไหมมึงเลวยังไงเลวไม่สุด
พราะสุดยังไงในเมื่อคนที่คิดทำชั่วยิ่งกว่าเราเนี่ยมีมาแล้วอุมัรคือใครซูมามะคือใครอุมัยบินวะฮับคือใครสามคนนี้มีดอยู่ในมือต้องการฆ่านบีทั้งสามท่านซาอัดบินมูอาซคือใครพี่น้องศัตรูตัวฉกาจในการสกัดมุสอับบินอุมัยในการทำงานอิสลามที่มาดินนะแต่คนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนได้ยังไงพี่น้องที่รักไม่มีใครจะเปลี่ยนท่านได้ดีที่สุดยิ่งกว่าการเปลี่ยนของอัลลอฮ์ไม่มีใครจะเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมท่านยิ่งยอดไปกว่าการเปลี่ยนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิบะฮ์ตัลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบะฮ์แล้วใครจะยอมดียิ่งกว่ายอมของอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์พี่น้องทำศัตรูให้เป็นมิตรทำเสือแห่งญาฮิลิยะห์ให้กลับเป็นสิงโตแห่งอิสลามทำคนที่เคยเลวที่สุดกลับเปลี่ยนออกมาคนเหล่านี้อย่างน้อยชื่ออุมัรบินคอตตบคือหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ถูกบันทึกและถูกการันตีก่อนวิญญาณจะหลุดจากร่างด้วยซ้ำเขาทำได้ยังไงพี่น้องเพราะเปลี่ยนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกับอัลกุรอานนี่แหละพี่น้องที่รักที่มีเกียรติละกอดอันซันนาอิลัยกุมกิตาบแท้จริงเราได้ลงมายังไงลงมาให้กับพวกเจ้าคือกุรอานกุรอานจึงถูกลงมาไม่ได้เพื่อให้อ่านอย่างเดียวไม่ได้เพื่อให้ฮาฟัสท่องจำอย่างเดียวแต่กุรอานถูกลงมาเพื่ออามัลและปฏิบัติตามกุรอานวันนี้ไม่แปลกกับพี่น้องคนจำกุรอานได้แม่งทำตัวแล้วจะได้หงขอโทษนะครับใช้ศัพท์แบบนี้นะจะได้ไม่ง่วงจริงไหมอุสตะจริงซอฮาบะห์อิบนุมัสอูดบอกอะไรพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลที่เป็นผู้มีเกียรติทั้งหลายลัมยะห์ฟัซมินัลกุรอานอิลลัซูเราะห์อาวนะฮูฮาบางท่านจำกุรอานบางซูเราะห์เท่านั้นเองซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่ได้จำ30ยุซทุกคนแต่เราที่จำอย่าไปบอกว่าอะเลมกว่าซอฮาบะห์นะครับคนแบบนี้ส่งกล็อกไอ้มันดูสักแป๊บแล้วมันจะได้สำนึกเราพูดไม่ได้ซอฮาบะห์จำไม่เยอะฮิกมาพี่น้องอัลลอฮ์สอนแต่ว่ารูซิกุอัลอามะลุบีแต่อัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์ทั้งหมดปฏิบัติตามกุรอานได้หมดเลยอัลลอฮ์ลงคำสั่งอะไรมาเปลี่ยนตัวเองทำได้หมดเลยอัลลอฮ์ใช้ทำอะไรทำได้หมดเลยอัลลอฮ์บอกให้ทำอะไรทำได้หมดเลยอัลลอฮ์บอกให้สละเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้หมดแม้กระทั่งชีวิตตัวเองนี่ซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์อิบนุมัสอูดบอกว่ามันจะมีอยู่ในยุคหนึ่งคนจะจำกุรอานมากมินฮุมุสซะบียวัลอามทั้งเด็กและคนตาบอดจะจำกุรอานได้มั้ยแต่ปฏิบัติตามกุรอานไม่ได้รู้จักไหมครับกลุ่มชนนั้นพอคุ้นๆไหมฮะพอคุ้นไหมครับเราจำกุรอานได้ตอนเช้าเรียนกับอาจารย์เรียนกับอุสตาดฮาฟัซกุรอานพอกลางคืนจีบหญิงบ้าจริงมือจับมุสฮับท่องจำไปน้องตะบารอกัลลอฮ์ท่องกับครูพอกลางคืนมือเดียวกันเช็ดจีบผู้ชายเฉยเลยเอ้าแล้วจำกุรอานทำไมอามันปฏิบัติตัวแบบนั้นแสดงว่าจำแต่อามันไม่ได้แล้วเมื่อจำอามันไม่ได้กุรอานจะเปลี่ยนชีวิตพี่น้องได้ยังไงยาถ้าไม่กินอ่านฉลากอย่างเดียวรู้สรรพคุณแต่ไม่หายโรคอ่านพี่น้องพาราแก้ปวดแก้ไข้พาราแก้ปวดแก้ไข้
กินวันละ2เม็ดแล้ว500กรัมอย่ากินเกิน2เม็ดห้ามดื่มก็วันละ2ขวดสมมุตินะเราจำได้หมดเลยสรรพคุณอ่านได้ความรู้แต่คุณอ่านได้บุญนะต่างหากไปเนาะแต่ถ้าไม่กินเมื่อไรจะหายปวดนะครับกุรอานถ้าไม่ปฏิบัติตามเมื่อไรชีวิตท่านจะเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นแล้ววิธีหนึ่งในการเปลี่ยนของซอฮาบะห์คือเปลี่ยนด้วยกุรอานเพราะกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิอักวัมนำทางสู่ทางที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่มีพลังที่สุดคือกุรอานตัวอย่างของซอฮาบะห์ในการเปลี่ยนพี่น้องที่รักคนเหล่านี้เปลี่ยนตัวเองก่อนหลังจากนั้นผมจะบอกให้ว่าเขาเปลี่ยนโลกนี้ได้ยังไงซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครอ่ะซะอัดบินมุสอับไปทำการดาวะห์ที่มะดีนะห์แรกๆคนมะดีนะห์รับอิสลามกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าซะอัดบินมุอาซเป็นผู้มีอิทธิพลที่มะดีนะห์ณเวลานั้นไม่พอใจมุสอับมาชวนคนพวกเขารับอิสลามนี่เขาเรียกนักเลงจริงไม่นินทารับหลังแต่ถือหอกเดินไปหามุสอับเลยเราวันนี้นักเลงปลอมเหมือนอาจารย์มูริดบอกฮะเราเก่งในเฟซเราเก่งในเฟซนี่ที่หนึ่งเลยพี่น้องนะที่หนึ่งเลยแต่เวลาจริงๆเราไม่กล้าพูดนั่นเขาเรียกตุ๊ดนี่ไม่ใช่นักเลงพี่น้องถ้านักเลงจริงนะสุดยอดมีอะไรมันถามกันตรงๆนี่นักเลงไอ้แบบนี้เขาเรียกกุ้ยขยะในเฟซสวะในโลกออนไลน์นี่นะพวกสุดท้ายสะอัดถือหอบไปเลยพี่น้องตั้งยืนต่อหน้ามุสอับมุสอับเป็นนักดาวะห์นักทำงานศาสนาที่ใจเย็นมากดูคนที่นบีเลือกถือหอบมาอยู่ตรงหน้าพี่น้องถ้าเป็นเราอะครับไม่วิ่งก็สู้ไอ้อย่างหลังน่ะน้อยแต่วิ่งหนีน่ะเปอร์เซ็นต์เยอะแต่มุสอับเป็นโอไมเห็นอย่างนั้นพี่น้องหอกตอนหน้าแล้วคนอย่างซะอัดบินมุอาซอัลลอฮุอักบัรตัวบรมมุสอับบอกอาวะตัจลิสวะตัสมะซะอัดเอ้ยท่านไม่นั่งก่อนเหรอแล้วฟังสักนิดหนึ่งถ้าท่านฟังฉันแล้วท่านไม่ชอบฉันจะหยุดพูดทันทีแต่ถ้าท่านฟังแล้วท่านชอบท่านจงรับมันซะสะอัดนักเลงพอพี่น้องตั้งหอกแล้วนั่งฟังทันทีสิครับพี่น้องมุสอับได้โอกาสเมื่อสะอัดตั้งหอกอ่านกุรอานให้สะอัดฟังสะอัดฟังไปสักระยะเวลาหนึ่งพี่น้องยุติถามคำเดียวเวลาพวกท่านจะรับศาสนาเนี่ยท่านทำยังไงกันบ้างมุสอับได้ยินอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ซะอัดข่าวรับชาฮาดะห์นะ1 2 3จนซะอัดรับอิสลามอดีตศัตรูอิสลามอันดับต้นๆพี่น้องแต่เมื่อกุรอานซึมซับไปในหัวใจกลายเป็นว่าผู้อยู่แบ็คอัพและเบื้องหลังการทำงานที่มะดีนะห์อีกหนึ่งท่านคือซะอัดบินมุอาซเขาเปลี่ยนตัวเองเขาปฏิรูปชีวิตเขาปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนจากสะอัดในยุคชัยฏอนมาอยู่สะอัดในยุคของเป็นซอฮาบะตุรอซูลซอฮีบุรอซูลเมื่อเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ขนาดนั้นอัลลอฮ์จะให้อะไรกับคนที่เปลี่ยนตัวเองเพื่ออัลลอฮ์จำไว้นะพี่น้องเกิดเป็นคนอย่าเปลี่ยนเพื่อคนท่านไม่มีศักดิ์ศรีและไม่มีเกียรติเลยถ้าจะเป็นคนดีเพราะเพื่อคนถ้าจะดีจงดีเพื่ออัลลอฮ์เพราะตอนเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเพื่อใครเหมือนกันเรากินเหล้ากูไม่ได้กินเพื่อมึงแต่กูกินเพราะกูอยากกินตอนกูฉีดผงกูไม่ได้ฉีดเพราะคนยุหรือไม่ได้ฉีดเพื่อเธอฉีด
ื่อเราต้องการจะฉีดใช่หรือไม่แล้วเวลาทำดีจะไปทำเพื่อคนทำไมอ่ะพี่น้องถ้าจะเป็นคนดีทำเพื่ออัลลอฮ์ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่สำหรับคนปฏิรูปตัวเองพี่น้องคนปฏิวัติเปลี่ยนชีวิตตัวเองซะอัดบินมุอาซทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างไร้เกียรติเกิดอะไรขึ้นกับซะอัดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอยู่กับรอซูลบาดเจ็บกับรอซูลอยู่ปกป้องนบีวันนั้นที่ซะอัดบินมุอาซบอกกับนบีพี่น้องในศึกสงครามบาดัดครั้งแรกของอิสลามนบีกังวลมากนบีเป็นห่วงอุมมะห์ประชาชาติมาเราน้อยแต่มุชริกีนมักกะเป็นพันเราจะสู้ยังไงนบีดูอาร้องไห้จนแทบจะไม่ได้นอนยกมือจนผ้าลนนบีปรึกษาซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยพี่น้องจะทำยังไงซะอัดบินมุอาซคือคนที่ลุกขึ้นแล้วบอกว่าเราขัดตนียารอซูลอัลลอฮ์หากแม้วันนี้ท่านนะยารอซูลอัลลอฮ์ท่านจะไปที่ทะเลแห่งนี้แล้วท่านโดดลงทะเลผืนนี้ละขัดนะมักเราทั้งหมดชาวมะดีนะห์จะโดดตามท่านทุกคนเลยจะไม่มีชายหนุ่มมะดีนะห์แม้แต่คนเดียวที่จะยืนอยู่บนฝั่งอัลลอฮฺอักบัรนี่คือคำพูดของคนที่เคยเป็นศัตรูอิสลามแต่เมื่อรักอิสลามเปลี่ยนชีวิตแล้วบอกนบีท่านโดดลงไปในทะเลแล้วเราทั้งหมดจะโดดตามโดยไม่ถามแม้แต่คำเดียวว่าท่านโดดทำไมยารอซูลุลลอฮ์ทำขนาดนั้นพี่น้องสุดท้ายซะอัดบินมุอาซได้รับเกียรติยศที่สูงสุดนั่นคือเสียชีวิตชาฮีดตายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันซะอัดตายพี่น้องเวลาแบกมายัดซะอัดบรรดามุนาฟิกีนบอกเนี่ยคนคนนี้เป็นคนมีบาปเยอะตัวหนักแต่มายัดเบานบีบอกยังไงพี่น้องเอตัสอัรชุรเราะห์มานวันนี้อารัชของอัลลอฮ์สั่นลิมาติซัดเพราะการตายของซัดอารัชของอัลลอฮ์สั่นเนื่องจากการตายของซัดบินมุอัซไม่ลักมาลงช่วยกันหามายัดของซัดจนนบีบอกว่าชะฮีดะฮู 70,000 มินัลมะลาอิกะห์70,000 มาลาอิกะห์ลงมาในจนาซะห์ของซะอัดบินมุอาซในวันนั้นลัมยันซิลูอิลัลอัรฎิกับละซาลิกมาลาอิกะห์ทั้ง 70,000 ท่านนี้ไม่เคยลงมาเลยบนหน้าแผ่นดินก่อนนั้นอัลลอฮุอักบัรคนที่อดีตเป็นศัตรูพี่น้องแต่เปลี่ยนและเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเองสุดท้ายอิสลามไปเกือบทั่วโลกหนึ่งในสาเหตุมาจากซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เราเปลี่ยนหรือยังพี่น้องวันนี้เรารักนบีหรือยังพี่น้องเรารักรอซูลรักนบีเราพูดได้ซอฮาบะห์เขาไม่พูดเขาพูดและเขาทำผมบอกว่าวันนี้เอาง่ายๆอ่ะพี่น้องมีกี่คนนะพี่น้องที่รับปืนรับลูกดอกจากตัวต่อตัวได้นบีในศึกอูฮุดตอนคอลิดบินวาลิดโอบไปข้างหลังตอนซอฮาบะห์เพียงทำอ่ะพี่น้องเขายิงธนูเป็นร้อยๆดอกมาหารอซูลใครรับลูกธนูใครรับลูกธนูตอนนั้นถ้าไม่ใช่คอของซอฮาบะห์ถ้าไม่ใช่อกของซอฮาบะห์เขาเจ็บได้เขาล้มได้นบีต้องอยู่ลูกภรรยามีที่บ้านกำพร้าได้รอซูลต้องอยู่วันนี้ออกมาแล้วฉันไม่ได้กลับไปหาภรรยาอีกแล้ว
ไม่เป็นไรนบีต้องรอดนี่คือซอฮาบะห์เพราะเปลี่ยนไงพี่น้องจึงมีความรักในอิสลามขนาดนี้แล้ววันนี้เราอ่ะพี่น้องที่รักเราจะละหมาดเรายังไม่กล้าเลยเราจะประกาศแสดงความเป็นมุสลิมเรายังเขินเลยเราจะใส่หมวกเดินออกนอกข้างนอกเรายังอายเลยเขาว่าเป็นแขกแต่ต้องเข้าใจนะพี่น้องไม่ได้ว่าวาญิบใส่หรือสุนนะอีกเรื่องนะแต่จะบอกจุดยืนของเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ทำงานออฟฟิศถึงเวลาละเมิดเรายังเกรงใจเจ้านายเลยจนบางคนถามเลยพี่น้องละหมาดสุขไม่ทันนะจ๊ะแม่ไม่ทันหรือไม่หาเวลาแยกดีๆนะครับพี่น้องเราไม่ให้ความสำคัญเพราะเรายังไม่รักอิสลามอย่างแท้จริงนี่คือซอฮาบะห์ที่เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้ด้วยกับกุรอานท่านแรกที่ผมพูดคือท่านซาอัดบินมุอัซรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านที่สองพี่น้องที่รักในการเปลี่ยนตัวเองท่านกะอักบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับเราเคยได้ยินชื่อกะอักบินมาลิกไหมชายที่อาจารย์มุสตาฟาพูดเมื่อกี้พี่น้องที่นอนตักภรรยาแล้วอ่านกุรอานเอาขอโทษคนละคนนะอับดุลลาห์บินรอวาฮะแกอับบินมาลิกชายผู้ที่ไม่ออกไปในสงครามตะบูกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเปลี่ยนชีวิตยังไงพี่น้องแกอับบินมาลิกถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงครามตะบูเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่นบีออกไปแล้วมีความลำบากมากที่สุดกองทัพอิสลามออกไปแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆแค่อับบินมาลิกคิดว่าพรุ่งนี้ฉันตามทันพรุ่งนี้ฉันตามทันลูกอินพะลัมกำลังออกลูกอย่างเยอะเลยพี่น้องดูอัลลอฮ์ทดสอบวันนี้เราจะทำงานศาสนาเราจะลุกมาช่วยงานของอัลลอฮ์แต่ชีวิตท่านต้องลำบากขึ้นเวลาท่านมีน้อยลงเราไม่เอาแกบินมาลิกในตอนนั้นอินพะลัมออกดกเต็มหมดเลยพี่น้องจนอยู่แล้วแกบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามทันสุดท้ายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนทับรอซูลกลับสู่มาดีนะห์กะอับเหมือนล้มทั้งยืนเลยพี่น้องที่รักคนมาหากะอับแล้วถามกะอับว่าท่านไปไหนกะอับรอซูลถามถึงท่านกะอับตกใจเลยพี่น้องนบีถามถึงฉันเหรอไปที่มัสยิดนบีนั่งอยู่ในมัสยิดพี่น้องคนมุนาฟิกเข้าไปทีละคนแล้วอ้างเหตุผลที่ไม่ได้ออกไปกับ นบีเหตุผล1 2 3 4นบีขอไปอภัยโทษไอ้แล้วออกไปคนรู้ว่านี่โกหกกะอับบินมาลิกวินาทีที่แกเดินเข้าไปเจอรอซูลพี่น้องพี่น้องลองนึกถ้าเป็นเราคนที่ซอฮาบะห์รักที่สุดในชีวิตนี่คือคนคนนี้เดินเข้าไปพี่น้องนบีสีหน้ามองกะอับกะอับรู้เลยพี่น้องว่ารอซูลเมื่อนั่งต่อหน้ารอซูลกะอับบอกยังไงพี่น้องฉันเป็นคนที่พูดเก่งยารอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันในการพูด
หากแม้วันนี้คนนั่งต่อหน้าฉันไม่ใจเพชรฉันจะพูดจนตัวเองพ้นผิดทันทียารอซูลลอฮ์แต่ด้วยอัคลักกับที่เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่สามารถจะโกหกต่อหน้านบีได้ลาวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยารอซูลลอฮ์มามินกุดริฉันไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นฉันไม่ออกไปเองเหมือนมีดไปกรีดที่อกกะอับบินมาลิกถ้าโกหกวันนั้นรอซูลก็จะขออภัยโทษไอ้แต่กะอับพูดโกหกต่อหน้ารอซูลไม่กล้าทำไมเขาเปลี่ยนอย่างนั้นได้พี่น้องนี่คืออิสลามที่อยู่ในใจกะอับบอกนบีฉันไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุอะไรเองฉันไม่ออกไปเองนบีได้ยินพี่น้องรอซูลบอกกะอับพูดความจริงกลับไปกะอับแล้วรออัลลอฮ์จะตัดสินยังไงพี่น้องนึกเป็นเรานะสุดท้ายอายะห์กุรอานพี่น้องคำสั่งอัลลอฮ์มานบีประกาศงดพูดงดทักทายกะอับแล้วซอฮาบะห์อีก2คนห้ามทักทายห้ามสมาคมห้ามพูดด้วยตลอดทุกคนคนอื่นไม่พูดกับกะอับยังไม่เท่าไหร่พี่น้องแต่นบีไม่พูดด้วยกะอับเจอหน้ารอซูลรอซูลหันหน้าหนีทางอื่นถ้าเป็นเราอะพี่น้องนบีเห็นเรานบีเมินหน้านบีเห็นเรานบีไม่พูดนบีเราพูดกับรอซูลรอซูลไม่คุยด้วยเป็นอย่างนั้นจนกะอับอยู่ไม่ได้กะอับไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเวลากะอับไปเห็นนบีกำลังละหมาดอยู่พี่น้องกะอับไปยืนใกล้ๆแล้วเวลานบีสลามกะอับมองรอซูลหวังว่านบีจะมองท่านแล้วจะคุยกับท่านรอซูลมองกะอับแล้วหันหน้าไปทางอื่นไม่พูดกับกะอับเลยกะอับบอกฉันเหมือนแผ่นดินทั้งหมดมันแคบสำหรับฉันหมดเลยเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วสำหรับกะอับ100วันเต็มๆนบีไม่พูดด้วยนบีไม่มองนบีไม่สมาคมไม่ยุ่งตอนนั้นกะอับเกือบตายไปเนาะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นได้นี่คืออิสลามที่ขัดเกลากะอับจนสะอาดเช้าวันที่ร้อยพี่น้องที่รักกะอับอยู่บนบ้านในเช้าตรู่วันนั้นกำลังละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จกะอับได้ยินเสียงตะโกนมาแต่ไกลอับชิริยาคะข้าวดีกะอับเอ้ยข้าวดีกะอับเอ้ยกะอับได้ยินเสียงข้าวดีกะอับซอฮาบะห์ที่เป็นเพื่อนรักตะโกนบอกเลยอะไรอัลลอฮ์ลงกุรอานแล้วอภัยโทษไอ้เจ้ากะอับอัลลอฮ์ยกโทษไอ้ความผิดเจ้าแล้วกะอับวิ่งมาพี่น้องที่บ้านกะอับกะอับได้ยินถอดเสื้อที่ตัวเองมีให้คนส่งข่าวรีบไปมัสยิดทันทีหมดแล้วกะอับเดินเข้าไปในมัสยิดคนแรกที่ขึ้นมากอดกะอับพี่น้องอบูกอตาดะเพื่อนรักกอดกะอับไอ้นั่นพอกอดเสร็จเดินเข้าไปในมัสยิดนบีนั่งอยู่พี่น้องที่รักกะอับเห็นรอซูลรอซูลเห็นกะอับกะอับบอกหน้าของนบีวันนั้นยิ่งกว่าดวงเดือนรอซูลมีความสุขไหมนบีบอกอับชิรอับชิรข่าวดีกะอับเอ้ยเป็นข่าวดีที่สุดตั้งแต่วันเจ้าคลอดออกมากะอับอัลลอฮ์ลงกุรอานอภัยโทษไอ้เจ้ากะอับทำกะอับบอกยารอซูลอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนี้จนกะอับตายกะอับจะไม่โกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนวันตายของกะอับทำได้เพื่ออัลลอฮ์
แล้ววันนี้เราทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์หรือยังพี่น้องที่รักอิสลามเปลี่ยนหัวใจคนคนนี้ชนรักรอซูลที่สุดปฏิรูปตัวเองที่สุดเปลี่ยนชีวิตตัวเองที่สุดจนให้อัลลอฮ์และนบีพอใจแล้ววันนี้เราพี่น้องที่รักท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ที่เหลวแหลกในอดีตจะไม่แหลกได้ยังไงพี่น้องอยู่กองโจรสุดท้ายรับอิสลามเมื่อรับอิสลามบอกรอซูลว่าฉันจะไม่ออกจากมักกะห์แน่นอนยารอซูลอัลลอฮ์จนกว่าอบูซัรจะเดินไปที่กะบะห์แล้วประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อหน้ามุชริกีนก่อนอัลลอฮุอักบัรอบูซัรคนพูดจริงและทำจริงไปที่กะบะห์พี่น้องยามะชะรัลกุเรชโอ้บรรดากุเรชทั้งหลายจงฟังอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ประกาศรับอิสลามต่อหน้าคนกุเรชสุดท้ายทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งไม้ทั้งหินเลือดอาบอบูซัรพรุ่งนี้ไปอีกโดนอีกมารื่นไปอีกรอบนี่คือคนแบบอบูซัรทำไมเขาแกร่งขนาดนั้นพี่น้องคนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยด้วยกับกุรอานพี่น้องเปลี่ยนตัวเองกับกุรอานสิครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเปลี่ยนมารยาทเปลี่ยนตัวเองด้วยกับกุรอานท่านจะเป็นคนที่สุดยอดให้กุรอานเปลี่ยนชีวิตท่านท่านจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพสุดยอดของคนเพราะกุรอานถูกส่งมาเพื่อทำให้เราขึ้นสู่จุดสูงสุดที่สุดของชีวิตพี่น้องทุกครั้งเวลาผมเห็นเด็กเก๋ๆพี่น้องที่รักบางนะที่มาด้วยนะครับบางรับอิสลามในคุกเลยนะใช่ไหมครับบางนะนี่เป็นแขก VIP เราอีกคนพี่น้องนะสักเต็มเหมือนกันนะแม้คนฟังบับลี่นี่มันสักทั้งนั้นเลยนะบางคนถามผมอาจารย์สักไหมอาจารย์นะผมบอกไม่ได้ไม่บอกนะครับไม่มีมังคลิตไม่มีเดี๋ยวพี่น้องสงสัยไอ้นี่สักแน่ไม่มีนะครับไม่มีนะอินชาอัลลอฮ์แต่จะบอกว่าวันนี้ผมดีใจมากๆถ้าอัลลอฮ์จะเก็บวิญญาณแล้วให้ตายวันนี้นะครับพี่น้องบอกเราคุ้มแล้วเกิดมาในชีวิตนี้ได้ทำงานดังว่าผมไม่ต้องมีองค์กรใหญ่โตอยู่กับผมผมไม่ต้องมีใครมาซัพพอร์ตช่วยเหลือรายเดือนหรือรายปีกับผมผมไม่ต้องมีอะไรมาบอกเขาแต่ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นก็ได้วันนี้ขอแค่มีวัยรุ่นเยาวชนฟังบรรยายติดตามแล้วฟังเรื่องสัตว์นะแค่นี้กูก็พอใจแล้วกับพวกมึงวัยรุ่นสุดยอดผมไม่ต้องการอะไรแล้วได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยที่สุดคนเหล่านี้ในเมื่อกล้าแล้วมันก็ต้องกล้าดีแล้วคนกล้าเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้ได้หวังในดุอาพวกท่านจะดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ผมด้วยผมอ่อนแอกว่าพวกเขาพี่น้องอามานผมไม่แข็งแกร่งเหมือนคนที่เพิ่งเตาบัตตัวและกลับตัวใหม่ๆผมไม่ได้มั่นใจในอามานผมพี่น้องที่ไหนแต่วันนี้หวังว่าอย่างน้อยคนที่ฟังเราสักคนหนึ่งเขาจะบอกอัลลอฮ์บ้างวันที่ไม่เห็นผมในสวรรค์ของอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะไม่ลืมเราสักวันท่านจะต้องบอกอัลลอฮ์ถ้าไม่เห็นผมในสวรรค์ร่วมกับท่านอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับอย่าท้อในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปปฏิวัติตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วสุดท้ายเมื่อท่านเปลี่ยนอะไรที่อัลลอฮ์จะให้กับท่านท่านจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกเหมือนซอฮาบะห์เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วผมจะยกตัวอย่างพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์หลังจากเปลี่ยนปฏิรูปตัวเองด้วยกับกุรอาน
เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เฉพาะในทวีปในแถบอาหรับนะฮะครั้งหนึ่งโรมันจะรบกับบรรดาสหาบัตมุสลิมมีประมาณ 200,000 คนพันธมิตรอีกตั้งหากมุสลิมมีหยิบมือเดียวพี่น้องจนสุดท้ายเขาต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาช่วยในการรบกับมุสลิมพี่น้องรู้ไหมกลุ่มที่ถูกเชิญชวนจากโรมันให้ไปช่วยรบเขาบอกว่ายังไงเขาบอกโอ้โรมันลาตากะตะลานะเราไม่มีความสามารถหรอกโรมันเอ้ยจะไปต่อสู้กับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะลาอารอดูคอลอัลจิบาลมินมักกะเนี่ยละคอลอูฮามินมักกะเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเขาคิดจะยกภูเขาทั้งลูกเขาก็ทำได้คนไม่ใช่มุสลิมยังยอมรับในศักยภาพของมุสลิมในอดีตอุมาร์บินคอตบส่งอัมบินอาสไปยังอียิปต์สุดท้ายตั้งนานอิสลามยังไม่ได้รับชัยชนะอุมาร์เตือนอัมบอกว่าอัมเอ๋ยที่วันนี้ยังไม่ชนะเพราะดุนยามันเข้าไปในหัวใจพวกท่านอัลลอฮ์นี่ซอฮาบะห์เตือนซอฮาบะห์และอุมาร์บอกว่าฉันจะส่งกองกำลังจากอาหรับมาดีนะห์ไปเพิ่มให้อีก 4,000 คนนี่คือการช่วยเหลือจากอามิรุลมุมินีนอุมัรบินคอตบจะส่งกำลังไปเสริมให้อีก 4,000 คนพี่น้องอัมบินอาสรอการมาของกองทัพ 4,000 ท่านเมื่อไปถึงมากัน4คนนะ4คนครับมาอุบาดะห์บินซอมิตซุบัยบินอาวามมิกดาบินอัสวัดและท่านหนึ่งอัลลอฮุอะลัมมัสลามะทำไมมาสี่คนละมีรุมุมินีอุมัรบอกว่าว่าอันนรจุลามินฮุมชายคนหนึ่งที่ฉันส่งไปนะคนคนเดียวเขาศักยภาพเท่ากัน 1,000 คนแล้วจริงอุบาดะห์บินซามิตเข้าไปคุยกับแม่ทัพของอียิปต์พูด 2-3 ประโยคยกมือเลยพูดยังไงรู้ไหมพี่น้องแม่หมวกนิ่มใส่ย่านนะครับพี่น้องหมวกแข็งเราไม่ทันเอามานะพูดคำเดียวพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตเป็นชายผิวดำและน่ากลัวมากๆคือแค่เห็นตัวแกเนี่ยคนก็มาอยากคุยด้วยนะมุกเกากิสผู้นำอียิปต์บอกหาคนอื่นเราไม่คุยกับคนดำแต่ซอฮาบะห์บอกว่าอะไรพี่น้องสำหรับพวกเราจะดำหรือขาวเท่ากันนอกจากคนมีตักวาเท่านั้นเขาคือคนได้รับแต่งตั้งให้ในการพูดอุบาดะห์พูดคำแรกพี่น้องเอ้มุกเกากิสโอ้มุกเกากิสเอ้ยอัมมาอานาฟะบิฮัมดิลลาห์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หากแม้ว่าฉันคนเดียวนะมุกาวกิสแล้วศัตรู100คนฉันไม่หวั่นและวิตกแล้วกลัวเลยถ้า100คนจะสู้กับฉันแค่คนเดียวอัลลอฮ์1ต่อ100ฉันก็สู้สบายๆซุบฮานัลลอฮ์แล้วซอฮาบะห์พูดไม่เหมือนผมพูดนะครับซอฮาบะห์พูดด้วยอีมานด้วยพลังด้วยศักยภาพอีมานของท่านมาอะฮาบุมิอะตินรรจุลินมินอะดูยลาวิสตักบะลูนีญะมีอะถ้า100คนจะบุกมาที่ฉันคนเดียวเวลานี้ฉันก็ไม่กลัวเลยมุกอกิสเอ๋ยแล้วคนที่อยู่ข้างนอกอีก 1,000 กว่าคนพวกของฉันทั้งหมดเป็นเหมือนฉันหมดเลยอัลลอฮ์พูดสั้นๆง่ายๆแล้วพูดต่ออีกหนึ่งว่านะอีมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขสำหรับพวกเรา
คนที่ไม่อยากได้อำนาจไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้ผู้หญิงในดุนยาคนพวกนี้ครองโลกได้ทั้งโลกพี่น้องเรียบร้อย4ท่านแห่งขุนศึกมะดีนะห์ไปปั๊บอัลลอฮ์ให้เบสิตชนะโดยทันทีพี่น้องที่รักนี่คือซอฮาบะห์วันนี้พวกเราก็เช่นกันพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับขอให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มอิสลามตัวเองอย่าท้อใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเหนื่อยกับคําด่าของคนจําไว้อย่างนะพี่น้องถ้าคนยังด่าเราแสดงว่าเราก็มีดีให้เขาด่าผมคิดอย่างนั้นแหละครับพี่น้องผมถึงรับคําด่าได้เต็มๆเราไม่ดีจริงเขาไม่ด่านะผมก็แปลกใจนะบังคลินเดี๋ยวขออนุญาตถอดดีกว่านะบังคลินนะจริงภรรยาบอกห้ามถอดหมวกนะบังนะเพราะอะไรรู้มั้ยฮะไม่อยากให้ใครเห็นทรงผมดูเอาแหลมในเชตตอนนี้ยุบลืมเลยเขาบอกว่าผมพูดถึงอะไรนะบอกให้ท่านเปลี่ยนแปลงแล้วบอกอย่างหนึ่งบอกว่าอย่าคิดว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อย่าคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นและทำอย่างนี้ไม่ได้วันนั้นซอฮาบะห์ทำได้วันนี้เราต้องทำให้ได้เช่นกันเพราะพระเจ้าของซอฮาบะห์ชื่อว่าอัลลอฮ์พระเจ้าของเราก็ชื่อว่าอัลลอฮ์เหมือนกันซอฮาบะห์ตายหมดแล้วแต่อัลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยังอยู่ไฮยุลายามุตพระองค์ไม่ตายพี่น้องขอแค่บ่าวของอัลลอฮ์เปลี่ยนแล้ววันนี้เราทำตัวอย่าท้อนะพี่น้องโดนด่ายังไงปล่อยมันโดนด่ายังไงช่างมันคิดเสมอเขาด่าเราแสดงว่าเรามีดีให้เขาด่าผมเลยคิดอัลฮัมดุลิลลาห์จำได้แล้วแต่ก่อนที่เราไม่สนใจศาสนานะเราไม่ยุ่งเรื่องศาสนานะผมนี่ยังเด็กๆนะลูกพี่ผมที่นั่งอยู่ข้างล่างหนักกว่าผมอีกสมัยเรายังมีเล่นแป๊ะเล่นม้าสมัยเราดูดม้าบ้างจานดูดด้วยผมไม่ได้ดูดนะแต่ผมมีเพื่อนดูดแล้วท่านในที่นี้มันยิ่งกว่าดูดม้าก็มีเหมือนกันในที่นี้สมัยเราเป็นอย่างนั้นนะมั้ยไม่มีใครว่าไม่มีใครด่าไม่มีใครฟิตนะไม่มีอะไรใครกับเราเลยแปลกจริงๆแปลกมากๆจนวันหนึ่งที่เราเริ่มทำละหมาดเหมือนมุสลิมแต่ก่อนเราไม่คุมอิจาบอัลลอฮ์แต่งแบบนี้มีเหรอครับรุ่นมะไม่เกี่ยวนะโต๊ะนะโต๊ะไม่ต้องย้อนเยอะแล้วเอาวัยรุ่นเนี่ย20ลงมาเนี่ย20ยังน้อยไปองค์กริต10 30 30ลงมาลองคิดจำได้ไหมตอนเรา15ตอนเรา18เราเรียนพาณิชย์เราแต่งยังไงอ่ะพี่น้องตอนเราเที่ยว RCA ครั้งแรกเปิดใหม่ๆเราแต่งตัวยังไงพี่น้องอิจาบอัลลอฮ์อย่าถามอิจาบเลยแต่งสั้นกว่านี้ตอนเราแต่งสายเดียวตอนเราใส่กระโปรงสั้นตอนเราไม่เอาเรื่องเอารอเลยไม่มีใครฟิตนาเราทีไม่มีใครยุ่งชาวบ้านไม่ได้อะไรกับเราทีในเฟซไม่มีใครโจมตีเราจนเมื่อท่านเริ่มสนใจศาสนาจนเมื่อท่านเริ่มเข้าศึกษาอิสลามมาทันทีพี่น้องมาทันทีจนบางคนท้อใจจานแต่ก่อนผมติดยาไม่มีใครด่าตอนนี้เริ่มละหมาดทำงานศาสนาเขาด่าเลยน้อยใจกลับไปเล่นยาเหมือนเดิมดีกว่าบอกใจเย็นได้บังแสดงว่าบังมีดีขึ้นคนจึงด่าบังแสดงว่าดังบังเริ่มมีความสอนแล้วขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบบังผ่านไปได้สำเร็จนึกนะครับพี่น้องอิจฉาคนที่โดนด่านะเพราะได้บุญโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยได้บุญโดยไม่ต้องลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดได้บุญทั้งที่นอนอยู่บ้านพวกเขาจับวงนินทาเราอัลลอฮ์อยู่บ้านเฉยๆก็ได้บุญอัลฮัมดุลิลละห์แล้วทำยังไงอย่าสนใจสิ่งหนึ่งที่ยากในการปฏิรูปตัวเองคือเราแคร์กับคำด่าคนอย่าสนใจมันพี่น้องคิดเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ดีอย่ากลัวเสียงหมาเห่าและอย่าไล่เห่าแข่งกับหมาคืออะไรใครด่าอย่าด่ามันตอบปล่อยมันด่าพี่น้อง
ถ้าคิดจะทำต้องทำแบบสิงโตเลยหมาเห่าวันละหลายเที่ยวใช่ไหมสิงโตคำรามทีเดียวจบเลยพี่น้องฉะนั้นเราอย่าเป็นหมานะพี่น้องจงเป็นสิงโตสิงโตไม่คำรามบ่อยๆและเละเทะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ยังไม่ตายนะขอดุอาพี่น้องอาจารย์ชุดใหญ่พูดไปแล้วนะครับอยากให้อุมารวมเป็นหนึ่งเดียวพวกเราอยากไหมอยากไหมครับอยากไหมมันต้องเปลี่ยนยุคที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าท่านเจออะไรมาบ้างมายุคผมคนยังติดภาพอาจารย์บับลี่สายนั้นอาจารย์บับลี่สายนี้ขอโทษนะบังมึงอย่าคิดกูไม่ใช่สายไหนทั้งนั้นผมบรรยายที่ภูเก็ตบางคนขอโทษนะครับมึงเจอกูแน่มีเหมือนกันกูจะไปหามึงบับลี่มีเหมือนกันแล้วผมไปคนเดียวพี่น้องไปก็ว่าจะเจอมึงกูก็จะสลามแล้วก็ดูมันจะมาหาทำไมวะเออถ้าหาก็จะถามเลยแล้วมึงอะไรนักหนาวะคุยกันสิบังสลามพูดคุยผมว่าจบสุดท้ายอันฮัมดุลิลละห์ก็ไม่เจอถ้าท่านจะเจออะไรมาบ้างในอดีตผมไม่รู้และไม่ได้สนใจด้วยยุคมันต้องเปลี่ยนไปมีใครยุค90มั้ยฮะบางนานบางไพบูลย์ทันพี่หนุ่ยไมโครมั้ยฮะน้องบางอุดผมทันแน่นอนนะขอโทษนะบางผมพูดไปให้ท่านเห็นภาพจำได้ไหมยุคเราตอนนั้นแฟชั่นหนักๆแจ็คเก็ตลีวายด็อกเตอร์มาตินสุดยอดพี่หนุ่ยผมแต่งอย่างนั้นผมรองทรงปะลงมาไปน้องลากใส่นิดๆล่อสุดๆอำพลลำพูนเราไม่หลอกมันเขาแต่ก๊อปเข้ามาก็พอกลืนกันไกลพี่น้องหลอกตัวเองบ้างอะไรบ้างนะวัยรุ่นแถบใต้บ้านผมแจ็คเก็ตยีนขายโคตรดีเลยลีวายนี่พี่น้อง501เต็มเลยทำไมใส่พี่หนุ่ยใส่เราเรียนแบบพี่หนุ่ยโดยไม่ดูบล็อกหน้าเลยนะเราเรียนแบบหนุ่ยเลยอ่ะคือเดินมานี่กูหนุ่ยชัดๆเลยเราก็เป็นใช่ไหมยุคนั้นเขาเรียกยุครอกมือขวานี่เรื่องญาฮิลิยะห์วันนี้ยุคใครอ่ะพี่น้องยังมีภาพแจ็คเก็ตกางเกงยีนส์501ใส่ดร.มาร์ตินเดินแถวสยามมีไหมฮะลองไปแต่งอย่างนั้นสิพี่น้องสวัสดีครับลุงสิพี่น้องเหลือแล้วยุคนี้ยุคใครยุคนี้บอดี้สแลมไงพี่น้องแฟชั่นเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราใส่ขากระบอกเดี๋ยวนี้ใส่ขาเดฟแต่ก่อนใส่เดฟไม่ได้นะบางนานนะมาแถวลาวนี่ใส่เดฟนี่มีหนาวอะคือใส่เดฟนี่ต้องตีอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ตัดมันใส่เดฟกันหมดเลยพี่น้องแต่งตัวหมดเลยเรื่องการแต่งตัวเรื่องญาฮิลิยะห์เขายังเปลี่ยนตามยุครอกมือขวาจบพี่น้องอันนี้ยุคบอดี้สแลมสายเดฟตลอดเลยผมกำลังจะฉายภาพให้ท่านเห็นว่ายุคฟังศาสนาในอดีตเราฟังและแบบฟันกันเละเทะเลยไงเราฟังแล้วฟันยุคก่อนนู้นขอโทษนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมได้ทำยุคผมแฟชั่นนี้ต้องเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ต้องเปลี่ยนฟังแบบไม่ฟันบางคนอึดอัดไม่ฟันไม่ร้อยอาจารย์อันนี้บางฟังผิดที่แล้วเรื่องศาสนาฟังไม่ฟันแต่ฟังต้องทำส่วนต่างมูซากะเราะห์ไม่ด่าไม่ว่าและรวมความเป็นอุมมะห์เป็นหนึ่งเดียวให้ได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องแล้วสักวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องและตอบรับอามานของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในค่ำคืนนี้4ทุ่มพอดียะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรันวะบิลตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์